นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการโครงการต่างๆในจังหวัดอุทัยธานีเกษตรกรชาวนาหลายจังหวัดถือเรื่องดีพระราชพิธีวันพืชมงคลทำการโยนก้าวหวานข้าวเชื่อผลผลิตดีรวบดับหรวดหนึ่งในแก๊งกันโชคทรัพย์ผู้ประกอบการรถบรรทุกดินได้แล้วพร้อมของกลางขณะเข้ารีทรัพย์ชาวบ้านตำบลไผ่ท่าโพติดตามรายละเอียดได้จากคุณ ไกลมาไกลเลิกในข่าวท้องถิ่นสวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวท้องถิ่นประจำวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2558นะครับกลับมาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในพื้นที่9จังหวัดภาคเหนือนตอนล่างกันเช่นเคยครับ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีตรวจติดตามโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณงบกลางเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นของรองนายกรัฐมนตรีพลตำรวจโทพิจารณ์จิตติรัตน์ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีนายวิษนุเครืองามและคณะประกอบด้วยนายบัณฑิตตั้งประเสริฐผู้ตรวจราชาการสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเขต18 นายวิสิทธิ์รัตนเวทรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณงบกลางเงินสำรองใจกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นของรองนายกรัฐมนตรีรวม3โครงการได้แก่โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กบริเออร์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเขตตัวเมืองอุทัยธานีบริเวณถนนทางหลวงหมาเลข3-33 ตำบลสแกกลังอำเภอเมืองอุทัยธานีโครงการก่อสร้างถนนแอดฟันติกคอนกรีตงานเสริมผิวลาดยางแอดฟันติกคอนกรีตที่ตำบลหนองแก่และดอนขวางอำเภอเมืองและโครงการปรับปรุงระบบน้ำประป,ระปาเทศบาลตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีทั้งนี้จากการลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กบรีเออร์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตตัวเมืองอุทัยธานี บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข333ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ชะลอโครงการออกไปก่อนเนื่องจากว่ายังไม่เห็นความจำเป็นและให้นำเงินส่วนนั้นมาเพิ่มระยะทางการก่อสร้างถนนแอดฟันติกคอนกรีตงานเสริมผิวลาดยางแอดฟันติกคอนกรีตเพื่อให้มีความยาวเพิ่มขึ้นจาก1,600เมตรเป็น2,200เมตรเพื่อให้ประชาชนและนักเรียนได้ใช้เส้นทางสัญจรได้อย่างปลอดภัยตลอดเส้นทาง และโครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาเทศบาลตำบลบ,บ้านไร่นั้นได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับจังหวัดอุทัยธานีร่วมกันดำเนินโครงการโดยได้กำชับให้ทุกส่วนราชการใช้จ่ายเงินอย่างโปร่งใสเพื่อใช้ภาษีของประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแนี่เป็นเงินภาษีที่ททรัฐบ,บาลเนี่ย พยายามจะใช้ให้ได้เต็มเม่เต็มหน่วยเน้นก็พยายามจะมาลงมาดูแลนะ้วก็ลงมาลึกๆอย่างเงี้ยทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทัยนะครับก็รับมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตาภัยในพื้นที่อำเภอกงไกรกาลาศครับที่โรงศรีโชคชัยธัญกิจอำเภอกงไกรกาลาศจังหวัดสุขโขทยัยนายปิติแก้วสลับศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทัยเป็นประธานรับมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตาภัยจากโรงศรีโชคชัยธัญกิจ จำนวน400,000บาทแล้วก็จากโรงศรีชูชัยจำนวน300,000บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น700,000บาทหลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทยัยพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำชุมชนได้ร่วมกันมอบเงินบริจาคดังกล่าวส่งต่อแก่ผู้ประสบวาตภะยในพื้นที่ตำบลกกแรดและตำบลบ,บ้านใหม่สุกเกษมของอำเภอกงไกรลาศจังหวัดสุขโขทยัยจานวน350รายรายละ2,000บาทเป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ซึ่งก็สร้างความปราบปลื้มแล้วก็ยินดีกับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือในครั้งนี้เป็นอย่างมากสําหรับภาพรวมความเสียหายจากวาตาภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทยัยตั้งแต่วันที่21กุมภาพันธ์จนถึงวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาเกิดความเสียหายขึ้นในพื้นที่จังหวัดสุโขทยัยรวมแล้ว2,199หลังคาเรือน ยังคงอยู่กันที่เรื่องของการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยต่างๆนะครับทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดตากก็นําส่วนราชการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนบ้านฉลอมหลังจากเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้อาคารเรียนวอดทั้งหลังครับนายสมชัยหัตยตันติผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมส่วนราชการได้นําสิ่งของอุปโภคบริโภครวมถึงเงินมอบให้กับครูวาลินสุวรรณเรืองผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉลอม เพื่อนาไปสร้างอาคารเรียนชั้นเรียนชั่วคราวให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านฉลอมที่ตําบลท้องฟ้าอําเภอบ้านตากจังหวัดตากที่จะเปิดการเรียนการสอนในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้ซึ่งโรงเรียนดังกล่าวนะครับเกิดเหตุการณ์เพลิงไหมอาคารเรียนเมื่อวันที่23เมษายนที่ผ่านมาได้มีความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆมาอย่างต่อเนื่องครับและล่าสุดโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมที่อยู่ในตำบลเดียวกันก็ได้มีการบริจาคโต๊ะเก้าอี้ให้กับ ชั้นเรียนที่เกิดเพลิงไหม้ไว้ครบชั้นเรียนแล้วยังเหลือเรื่องของอุปกรณ์การเรียนการสอนอื่นๆที่ยังคงต้องการอีกเป็นจำนวนมากจึงได้มีการขอความช่วยเหลือจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปตามกำลังศรัทธาแล้วก็มีการรวบรวมเงินบริจาคนำไปสร้างอาคารเรียนชั้นเรียนชั่วคราวก่อนสำหรับท่านผู้ชมที่ต้องการจะร่วมบริจาคนะครับสามารถบริจาคเงินผ่านบัญชีของธนาคารอมสินสาขาบ้านตากเลขที่บัญชี ขออัยครับชื่อบัญชีนะครับใช้ชื่อบัญชีว่าโรงเรียนบ้านฉลอมประเภทเผื่อเรียกเลขบัญชี020-09483-9782หรือบริจาคโดยตรงได้ที่โรงเรียนบ้านฉลอมหมายเลขโทรศัพท์055-508-896-7หรือที่คุณครูอุบลรัฐหมายเลขโทรศัพท์089-702-2254 และที่คุณครูวารินนะครับโทรศัพท์0872042254สามารถโทรศัพท์ไปสอบถามรายละเอียดได้ทั้ง3หมายเลขในทุกวันครับ ประมงจังหวัดพิจิตรนะครับเร่งฟื้นฟูขยายเพาะพันธุ์สัตว์น้ำกว่า40ชนิดครับภายใต้วงเงินกว่าอขออภัยครับภายใต้18ล้านตัวนะฮะเพื่อปล่อยลงสู่บึงสีไฟเพื่อรักษาสมดุลทางธรรมชาติหลังจากที่บึงสีไฟเกิดปัญหาไผ่แล้งน้ำแห้งขอดพร้อมทั้งมีการประกาศห้ามจัดสัตว์น้ำในช่วงฤดูวางไข่ด้วยครับ น,นายนรงเกศวรณรประมงจังหวัดพิจิตรครับกล่าวว่าจากสถานการณ์พัยแล้งที่ผ่านมาส่งผลให้น้ําภายในบึงสีไฟบึงน้ําจืดขนาดใหญ่อันดับ3ของประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ชุ่มน้ํานานาชาตินะครับในแห้งขอดลงเป็นบริเวณกว้างกว่า5,000ไร่หรือเกือบทั้งหมดของพื้นที่ทําให้สัตว์น้ําต่างๆที่อยู่แบบธรรมชาติถูกชาวบ้านบุกรุกลักลอบมาจับไปจําหน่ายยังท้องตลาดจํานวนมากแทบจะไม่มีพันปลาพันสัตว์น้าหลงเหลืออยู่เลยนะครับ อีกทั้งระบบนิเวศภายในบึงสีไฟก็เสียหายไปเป็นจำนวนมากจากไฟไหม้ครั้งที่ผ่านมาดังนั้นเมื่อเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนอีกครั้งทางชนประธานจังหวัดพิจิตรก็เลยได้ปล่อยน้ำเข้าสู่บึงสีไฟเพื่อรักษาระบบนิเวศประมงจังหวัดพิจิตรโดยสถานีเพาะพันธุ์สัตว์น้ำประมงจังหวัดพิจิตรได้เร่งทำการเพราะขยายพันธุ์สัตว์น้ำจำนวนกว่า40สายพันธ์ล้วนเป็นสายพันธุ์ชนิดกินพืชเป็นอาหารอย่างเช่นพันธ์ปลายี่ศกปลาบึก ปานินปานวนจัน์แล้วก็อีกหลากหลายพันครับรวมถึงพันกบต่างๆเพื่อเตรียมปล่อยลงสู่แหล่งน้ำบึงสีไฟจำนวนที่คาดเอาไว้ก็คือ18ล้านตัวเพื่อเป็นการฟื้นฟูแล้วก็เพิ่มจำนวนประชากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติของบึงสีไฟให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งอย่างไรก็ตามครับทางประมงจังหวัดพิจิตรเนี่ยก็ได้แจ้งประชาสัมพันธ์เตือนพี่น้องประชาชนครับให้ห้ามทำการประมงจับ สัตว์น้ําจืดด้วยวิธีการใดๆในช่วงฤดูวางไข่ตามแหล่งน้ําธรรมชาติทั้งนี้ก็ตั้งแต่ระหว่างวันที่16พฤษภาคมถึง15กันยายนของทุกปีนะครับเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ําให้มีโอกาสขยายพันธุ์แล้วก็เจริญเติบโตทางธรรมชาติหากฝ่าฝืนหรือถูกจับกลุมต้องระวังโทษปรับตั้งแต่5,000ถึง10,000บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับ กองทัพอากาศร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและบริษัทเจียไตยจำกัดนะครับออกปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนแล้วก็มอบถังบรรจุน้ําพร้อมติดตั้งเครื่องกองน้ําให้กับโรงเรียนวัดพรมเกศรที่ตําบลชุมแสงสงครามอาเภอบางละกรรมจังหวัดพิษณุโลกครับพนากาศโทมาณนะประสบสีเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศพร้อมด้วยนาวาอากาศเอกหญิงอุดมลักษสนแจ้ง นาย,ยกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศพร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านทหารอากาศคณะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพประกาศและธนาคารพาณิชย์จำกัดมหาชนเข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนโดยทางกองบิน46ได้เดินทางมาให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปให้กับนักเรียนประชาชนในงานนี้ยังมีบริการตัดผมฟรีทั้งชายและหญิงนะครับจากโรงเรียนเสริมสวยคุณโจมีการแสดงดนตรีจากกองบิน46 นอกจากนี้ยังมีการมอบถังบรรจุน้ำขนาด2,000ลิตรและเครื่องกองน้ำพร้อมสิ่งปลูกสร้างถาวรและถุงยังชีบบรรเทาทุก์เพื่อให้นักเรียนและประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบได้ใช้ประโยชน์จากน้ำสะอาดและได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและทางบริษัทเจียไตยจำกัดได้มีการมอบเมล็ดพันธุ์พืชให้กับทางโรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านพชนาการของนักเรียนต่อไป อย่างไรก็ตามศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศยังคงเฝ้าติดตามแล้วก็ให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยแล้งอย่างต่อเนื่องประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 5 3 4 2 0 9 6หรือติดต่อไปที่กองบินที่ใกล้บ้านท่านที่สุดสามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงครับ ชาวนาในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีครับก็ถือเลิกดีวันพืชมงคลลงแขกหวานมเมล็ดพันธุ์ข้าวแล้วก็ปักดำนากันอย่างคึกคักเพื่อความเป็นสิริมงคลชาวนาในหลายพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานีต่างถือเลิกดีวันพืชมงคลนะครับเริ่มการเพาะปลูกกันตั้งแต่เช้าอย่างชาวนาที่บ้านประดู่ยืนหมู่ที่9้าตำบลประดู่ยืนอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานี ก็ได้รักษาประเพณีดั้งเดิมโดยใช้วิธีลงแขกเอาแรงกันโดยไม่ต้องจ้างแรงงานทําการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกแล้วก็ปักดําต้นกล้าตั้งแต่เช้าในวันพื่อชมงคลที่ผ่านมาครับเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกทั้งยังนําบุตรหลานมาเรียนรู้ในการทํานาเพื่อสืบสารการทํานาแบบโบราณให้คงอยู่สืบต่อกันไปแล้วก็ยังมีเกษตรกรชาวนาอีกจํานวนมากครับหันมาใช้วิธีทํานาสมัยใหม่จ้างเหมารถดํานา แม้จะต้องลงทุนสูงกว่าแต่ประหยัดเวลาแล้วก็แรงงานก็ถือเลิกดีวันพุชมงคลนี้ครับเป็นวันเริ่มการเพาะปลูกเพื่อความเป็นสิริมงคลเช่นเดียวกับเกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลังที่นิคมสากรรานสักหมู่ที่5ตําบลทุ่งนางามอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีก็ถือเลิกดีวันพุชมงคลเนี่ยครับแล้วก็ใช้วิธีการลงแขกเอาแรงกันตั้งแต่ช่วงเช้าเช่นเดียวกันเพื่อปักก้าพันธุ์มันสำปะหลัง เราะเชื่อว่าในวันพืชมงคลเป็นวันดีมีความเป็นสิริมงคลถือเป็นวันเริ่มต้นการทำนาปีและการทำไร่ในรอบแรกซึ่งวันพืชมงคลหรือวันแรกนาขวัญมีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของชาวไทยที่เป็นสังคมกเกษตรกรรมส,สืบทอดกันมาอย่างยาวนานกเกษตรกรในจังหวัดอุทัยธานียืนยันว่าจะทำการ,กรเกษตรตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก,ก่เกษตรกรมาโดยตลอด ือเป็นวันเลิกดีจริงๆนะครับเช่นเดียวกับเกษตรกรชาวนาในจังหวัดพิจิตรครับก็ถือเลิกดีพระราชพิธีวันพืชมงคลในการโยนกล้าหวานข้าวเชื่อว่าจะมีผลผลิตที่ดีครับนายมนพคุดทินกเกษตรกรชาวนาบ้านเมืองเก่าหมู่ที่1ตําบลเมืองเก่าอําเภอเมืองจังหวัดพิจิตรก็บอกกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าเลิกดีวันพืชมงคลมีการประกอบพระราชพิธีจรดพระนังคันแรกนาขวัญซึ่งพิธีดังกล่าวมีมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษ ถือว่าเป็นวันเริ่มต้นแห่งการเข้าสู่ฤดูการทำนาปลูกข้าวของเกษตรกรชาวนาไทยดังนั้นในทุกๆปีตนเองก็จะถือเลิกวันพืชมงคลทำการโยนกล้าหวานข้าวในแปลงนาของตัวเองที่ทำการไถพรวนดินจัดเตรียมเอาไว้รอแล้วก่อนหน้านี้ตามความเชื่อเพื่อเป็นสิริมงคลของการประกอบอาชีพทำนาเชื่อว่าจะทำให้ต้นข้าวจเจริญงอกงามแตก่กอดีมีน้ำอุดมสมบูรณ์ปราศจากศัตรูพืช ผลผลิตดีแล้วก็ขายได้กําไรผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดโครงการไถยชีวิตโคกระบือนะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติแล้วก็ถวายเป็นพระราชกุศลในบัณฑิตเทวีที่วารักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในโครงการไถ่ชีวิตกระบือเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา87พรรษาณนะที่ว่าการอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับอำเภอชนแดนได้จัดพิธีไถ่ชีวิตกระบือให้รอดพ้นจากความตายโดยเฉพาะ จากหน้าโรงฆ่าสัตว์เพื่อมอบให้กับธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามแนวพระราชดำริแล้วก็จะนำไปแจกใจ่ายให้กับเกษตรกรผู้ยากไร้ทําการเกษตรซึ่งมีผู้ร่วมบริจาคผ่านช่องทางต่างๆโดยกระบือที่ได้รับการไถ่ชีวิตมีจำนวนทั้งสิ้น4ตัวโดยมอบให้กับเกษตรกรผู้มีความประพฤติดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการคือผู้เลี้ยงจะต้องไม่ฆ่าหรือขายกระบือ ซึ่งโครงการธนาคารโคกระบือตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นโครงการเพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกร,กรมีโคกระบือเอาไว้ใช้แรงงานเพิ่มผลผลิตทางการ,กรเษกษตรต่อให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกร,กรแล้วก็ประเทศชาติซึ่งปัจจุบันน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็ปุ๋ยมีราคาแพงแรงงานและมูลสัตว์ที่ได้จะสามารถลดค่าใช้จ่ายให้กับเกษตรกร,กรแล้วก็ยังเป็นการสนองแนวพระราชดำริตามแนวทางเศษรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย ในโอกาสนี้ได้มีการมอบพันแพะให้กับกลุ่มเกษตรกรในเขตอำเภอชนแดนเพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาอาชีพเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะจำนวน2กลุ่มได้แก่กลุ่มผู้เลี้ยงแพะหวังรวกนะครับแล้วก็กลุ่มเลี้ยงแพะพระพุทธบาทกลุ่มละ22ตัวรวมจำนวนแพะเป็น44ตัวโดยการให้ยืมพ่อพันธุ์แม่พนันรายละ2ตัวโดยมีกำหนดการยืม2ปีเมื่อครบกำหนดจะต้องส่งคืนลูกแพะ ตามจำนวนที่ยืมเพื่อให้เกษตรกรผู้ที่สนใจได้ยืมเลี้ยงต่อ16นาฬิกา20นาทีเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ครับช่วงหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจรอให้ท่านผู้ชมกลับมาติดตามครับ ปัมผูกพันที่อยู่กับเรามานานไม่ว่าจะเป็นโทรจริงโทรเล่นโทหยอดเหรียญโทรไร้สายแจกเบอร์โทรได้เบอร์เธอแอบแม่โทฟังลูกโทรนี่ก็แย่งกันโทรโทรตามแดนโทรขอบเพลงโทรหางานโทรตามสั่งโทรตอนนี้โทรเห็นหน้าหรือโทยันเช้า60ปีทปี TOT เรายังคมเคียงข้างและดูแลคุณในทุกๆวันตลอด24ชั่วโมง TOT สวัสดีค่ะ พระผู้ทรงพลิกฟื้นจากความแห้งแล้งกลับกลายเป็นความชุ่มชื้นจากผืนทรายกลับกลายเป็นผืนดินพระผู้ทรงเป็นยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์รู้สึกน้ำตาไหลทุกครั้งที่เห็นพระองค์ไม่สบายอยากให้อยู่คู่กับประชาชนตลอดไปค่ะอยากให้ท่าน อยู่กับคนไทยไปตามนานเท่านานครับขอให้ในหลวงหายจากอาการประชวนโดยเร็วพระผู้ทรงสถิตยอยู่ในใจของคนไทยและชาวโลกใต้ร่มพระบริบาลสุขสานญด้วยความร่มเย็นรักในหลวงค่ะผมรักในหลวงครับหนูรักในหลวงค่ะ พราะเรารักแม่หลวงครับพระมหาชนกพระชาชนกจะอยากให้คนได้เล่พระมหาชนกพระมหาชนกจะพระไปติดลมจากพร,ระเจ้าแผ่นดีน กี่ร้อยกี่พันเห่งการสูญเสียกี่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างซ้ำแล้วซ้ำเล่าภัยแล้งน้ำท่วมดินถลม่มไฟไหม้อุบัติเหตุล้วนเกิดจากการกระทำของมนุษย์ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ สร้างสารรค์ด้วยจิตสำนึกร่วมกันตระหนักถึงภัยพิบัติสาธารณาภัยป้องกันได้ถ้าเราไม่ประมาท กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับนำท่านผู้ชมไปที่จังหวัดพิจิตรครับที่จังหวัดพิจิตรเขามีการสนธิกําลังระหว่างทหารตํารวจนะครับแล้วก็ไปรวบตัวดาบตํารวจนายหนึ่งที่เป็นหนึ่งในแก๊งกันโชครัพย์ผู้ประกอบการรถบรรทุกขนดินตอนนี้จับได้แล้วนะครับพร้อมกับของกลางขณะที่กําลังเข้าไปรีดทรัพย์ชาวบ้านในตําบลไผ่ท่าโพครับ จากกรณีที่ผู้ประกอบการรถบรรทุกเคลื่อนย้ายดินหลายสิบรายได้เข้าร้องทุกข์ต่อทหารกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ประจําพื้นที่จังหวัดพิจิตรไปเรียกร้องว่าถูกแก๊งมาเฟียที่อ้างตัวเองว่าเป็นตํารวจสืบสวนภาค6ออกตระเวนกันโชคทรั์โดยในวันนี้ครับพลตรีสวัยพรรการผู้บังคับการกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ได้สั่งการให้กําลังสารวัตรทหารในสังกัดบูรณาการร่วมกับตํารวจ ชุดสืบสวนสถานีตำรวจจังหวัดพิจิตรและตำรวจสืบสวนภูทโปรโพประทับช้างและสนที่กำลังร่งรวมกับฝ่ายปกครองได้ติดตามสืบสวนจับกลุ่มแก๊งดังกล่าวซึ่งสามารถจับกลุ่มตัวดาบตำรวจสุพจน์ประเสริฐศิลสังกัดกองกำกับการสองกองบังคับการตำรวจปราบปรามทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจับได้ขณะที่ดาบตำรวจนายนี้เข้ามารีดรัพย์นางเรียมปั้นดี ซึ่งอยู่บ้านเลขที่291หมู่ที่9ตำบลไผ่ท่าโอพอำเภอโพป,ประทับช้างจัังหวดพิจิตรจับได้พร้อมกับของกลางเงินสด2,000บาทและรถยนต์เก๋งยี่ห้อโตโยต้ารุ่น V-8 สีขาวหมายเลขทะเบียน2กไก่ชอชิง5063กรุงเทพมหานคร ในนั้นยังพบสมุดบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการโดยผู้ต้องหาก็ให้การรับสารภาพครับว่าได้ออกตระเวนเก็บเงินผู้ประกอบการรถขุดดินรถบรรทุกดินในหลายพื้นที่ทางจังหวัดภาคเหนือตอนล่างโดยจะใช้วิธีขู่อ้างผู้ประกอบการในความผิดพรบทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมต่างๆซึ่งผู้ประกอบการที่เกรงกลัวว่าจะถูกจับกลุมก็จะยอมจ่ายเงินหากรายใดไม่จ่ายก็จะมีตำรวจอีกชุดมาจับกุม่ม ซึ่งเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มได้ส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรโพป,ประทับช้างดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไปส่วนกรณีที่ตำรวจสืบสวนภาค6ที่เข้ามารีทรัพ์ในพื้นที่จังหวัดพิจิตรนั้นตำรวจภูธรภาค6ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อเอาผิดทางวินัยและทางอาญาแล้ว ผู้บัญชาการกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองพลฐานม้าที่1่ยังย้ำนะครับให้ดําเนินการเข้มด้านยาเสพติดแล้วก็ป่าไม้พลตรีกริธิดหลักกรดผู้บัญชาการกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองพลฐานม้าที่1ร่วมกับนายบัณฑิตเทวีทีิวารักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พลตํารวจตรีอภิชาศิริสิทธิ์ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกันถแถลงผลการดําเนินงานในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีความเคลื่อนไหวของกลุ่มเห็นต่างทางการเมืองในพื้นที่มีเพียงกลุ่มกเกษตรกร3กลุ่มเรียกร้องที่ดินทำกินและทางจังหวัดได้นำเข้าสู่กระบวนการจัดสรรที่ดินแล้วส่วนกลุ่มผู้ปลูกมะขามหวานได้แก้ไขแล้วก็ช่วยเหลือเรื่องราคากลุ่มผู้ปลูกใบายาสูบขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการให้ความช่วยเหลือด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยได้มีการจัดกำลังสามฝ่ายป้องปรามเฝ้าระวังเหตุร้าย11ออำเภอ ทำการกวาดล้างอาวุธสงครามกระสุนวัตถุระเบิดได้จับกลุ่มผู้ต้องหาอาวุธและของกลางอื่นได้จํานวนมากการป้องกันยาเสพติดได้จับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมของกลางหลายรายการการป้องกันการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้มีการจับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมของกลางไม้สักท่อนไม้สักแปรูปไม้ประดูไม้หมักข่ามงและก็ไม้กระยาส่วนพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุก ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจยึดคืนพื้นที่ป่าสงวนจากผู้บุกรุกได้หลายพื้นที่แล้วผู้บัญชาการกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองพลทหารม้าที่1กล่าวว่ายังคงติดตามตรวจสอบอย่างเข้มข้นในเรื่องของยาเสพติดอาวุธสงครามซึ่งยังมีในพื้นที่ด้านป่าไม้พบว่ามีการบุกรุกพื้นที่ป่าเต็มจํานวนขอไปครับมีการบุกรุกพื้นที่ป่าเป็นจํานวนมากจะต้องทําการควบคุมพื้นที่ไม่ให้ลุกลาม บางพื้นที่จะต้องทวงคืนและฟื้นฟูสภาพป่าให้กลับมาเหมือนเดิมดังนั้นจะต้องทำการดำเนินการอย่างจริงจังต่อไป ขยะมูลฝอยนี้ก็เกิดปัญหาขึ้นหลายพื้นที่นะครับที่จังหวัดสุขโขทัยก็มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําฐานข้อมูลเรื่องของขยะมูลฝอยครับนายฐานุพงศ์เจริญสุรพพิลมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทัยเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําฐานข้อมูลขยะมูลฝอยซึ่งในปัจจุบันมลพิษจากขยะมูลฝอยถือเป็นส่วนหนึ่งในปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กําลังทวีความรุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมเมืองที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว จากประชากรที่เพิ่มขึ้นทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้มีนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและนโยบายต่างๆในการผลักดันให้มีการจัดการขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติภายในปี2559ตั้งเป้าอัตราการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของเสียที่เป็นอันตรายของชุมชนและมูลฝอยที่ติดเชื้อ จัดการอย่างถูกหลักวิชาการทั่วทั้งประเทศจึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลขยะมูลฝอยจังหวัดสุขโขทยัยภายใต้โครงการเมืองสวยใสยไร้มลพิษเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำและสำรวจข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยรวมถึงข้อมูลและสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของจังหวัดซึ่งนำโดยนายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประหลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมผู้อำนวยการกองช่างในพื้นที่จังหวัดสุโขทยัยทั้งหมดผู้เข้าร่วมประชุมกว่าร้อยคนนะครับ มาที่จังหวัดพิษณุโลกครับที่นี่ได้มีการเปิดการประชุมคณะทํางานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชก,าากุมารีนายวัฒนกนพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานการประชุมคณะทํางานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระพระาชดําริเพื่อเป็นกรานรอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อปวงชนชาวไทย ให้เข้าใจเห็นความสําคัญของพันธุกรรมพืชร่วมคิดเห็นร่วมปฏิบัติจนเกิดประโยชน์สําหรับจังหวัดพิษณุโลกได้ดําเนินการสนองพระราชดำริแผนแม่บทระยะ5ปีใน8กิจกรรมหลักด้วยกันคือกิจกรรมการปกปักพันธุกรรมพืชของจังหวัดพิษณุโลกกิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมปลูกรักษาอนุรักษ,กษ์และใช้ประโยชน์ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืชการวางแผนพัฒนาพันธุ์พืชการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ และกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชซึ่งจังหวัดพิษณุโลกเป็นแหล่งผลิตกล้วยตากที่มีชื่อเสียงจึงได้ส่งเสริมการคิดค้นแล้วก็การปลูกพันธุกรรมกล้วยที่หลากหลายเพื่อเป็นการขยายผลตามแนวพระราชดำริสร้างทางเลือกใหม่ต่อผู้บริโภคสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร,กรและผู้ผลิตต่อไป ยังคงอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับโรงเรียนวังทองพิทยาคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39ก็ได้จัดโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตรุ่นที่ 2, 2> ที่โรงเรียนวังทองพิทยาคมอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนายกิติพงศ์พิพัฒน์ศิวพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39เป็นประธานเปิดโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตรุ่นที่2 โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนบางทองพิทยาคมและนักเรียนโรงเรียนใกล้เคียงจำนวน200คนเข้ารับการฝึกเพื่อฝึกให้เด็กนักเรียนและเยาวชนที่ว่ายน้ำไม่เป็นให้สามารถว่ายน้ำเป็นและเอาตัวรอดจากการเสียชีวิตเมื่อประสบอุบัติเหตุทางน้ำตลอดจนเพื่อให้เด็กเหล่านี้ได้รู้จักวิธีช่วยเหลือผู้ประสบประสบเหตุทางน้ำอย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากลโดยใช้อุปกรณ์ใกล้มือซึ่งจะเกิดความปลอดภัย ต่อทั้งผู้ประสบเหตุและผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือเพื่อฝึกหัดน,นักเรียนและเยาวชนในโรงเรียนที่ว่ายน้ำไม่เป็นให้ว่ายน้ำได้อย่างถูกต้องตามวิธีมาตรฐานสากล มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเลศวรได้ถแถลงข่าวผลการดำเนินการในโอกาสก้าสู่หนึ่งทศวรรษครับศาสตราจารย์ดรสุจินจินายนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเลศวรเป็นประธานเปิดงานถแถลงข่าวก้าสู่หนึ่งทศวรรษมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเลศวรโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สิริกเกษมสิริลักษณ์คณะบดีคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรกล่าวรายงาน ซึ่งมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนาเรศวรก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่9มีนาคมปี2549มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนการศึกษาและวิจัยด้านแพทยศา,ศาสตร์ส่งเสริมการรักษาป้องกันโรคสร้างเสริมสุขภาพโดยในโอกาส9สู่ทศวรรษในปีนี้นะครับมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเลศวรก็ได้ดำเนินโครงการสาเร็จไปแล้วจานวน2โครงการด้วยกันก็คือโครงการผ่าตัด นอกเวลาให้กับผู้ป่วย61รายถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพพระราชราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ60พรรษาและโครงการคอนเสิร์ตการกุศลต่อลมหายใจเพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนาเลศวรสำหรับในงานถแถลงข่าวครั้งนี้ครับมีพิธีเปิดโครงการรักษาแก้ไขผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโว แล้วก็ความผิดปกติของศรีรษะและใบหน้าจำนวน61รายเมื่อโครงการนี้แล้วเสร็จจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้ป่วยที่เห็นได้ชัดก็คือรูปร่างและก็เขาโครงของใบหน้าที่ดีขึ้นการพูดการได้ยินการกลืนปัญหาเกี่ยวกับฟันรวมถึงพัฒนาการและการเจริญเติบโตที่จะดีขึ้นไปพร้อมกันทำให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในสังคมเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป จังหวัดเพชรบูรณ์ประชุมคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขดีเด่นระดับจังหวัดนะครับแล้วก็กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2,558นางฉัดพรราชดุษฎีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานการประชุมแนวทางการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขดีเด่นระดับจังหวัดและกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2,558ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เพื่อ คัดสรรและก็คัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นการดำเนินการภายใต้กิจกรรมตามยุทธศาสตร์กลมพัฒนาชุมชนและดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2558โดยเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถของพลังชุมชนในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาของชุมชนส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบและเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกก็จะได้รับมอบโร่รางวัลจากส่วนกลางซึ่งมี4ประเภทด้วยกันนะครับได้แก่รางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขดีเด่นระดับจังหวัดรางวัลผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดรางวัลกลุ่มองค์กรดีเด่นระดับจังหวัดและรางวัลศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตําบลดีเด่นระดับจังหวัดสําหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขระดับจังหวัดจะได้รับ โล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสำหรับรางวัลผู้นำอาสาพ,พัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดรางวัลกลุ่มองค์กรดีเด่นระดับจังหวัดและรางวัลศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบลดีเด่นระดับจังหวัดจะได้รับโล่รางวัลสิงห์ทอง 16.38นาฬิานาทีเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวที่เกิดขึ้นในภาคอื่นๆของประเทศไทยในช่วงของข่าวรอบทิศครับทำทีเพื่อท่านค่ะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด,ดมีอะไรู้วงท,ท่านอย่างทำจ,งจ,จะตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดพวกเรากลุ่มอาสาสมัครนะคะมา สร้างห้องน้าให้กับคนพิการกลุ่มอาสาของเราทั้งหมดเนี่ยมาช่วยกันทำนะคะหา,หางบประมาณโดยจากกระทรวงพัฒนาะสังคมก็ดีจากของอบตดินแก้วแล้วก็พวกเราก็ระดมทุนกันกลุ่มอาสาของเราดําเนินงานตามรอยของพระเจ้าอยู่โฮเราทํางานเพื่อพระองค์ท่านนี้เดียวแต่พระองค์ท่านเหนื่อยยิ่งกว่าเราเหน่มากๆสิ่งที่พวกเราได้รับมา ทั้งชีวิตของพวกเราพระองค์ท่านทำเพื่อเพื่อพวกเรามาตลอดก็อยากจะให้พวกเราคนไทยทั้งประเทศเนี่ยทำในสิ่งที่ให้พ่อของเราได้ชื่นใจได้หายเหนื่อย เพราะคนไทยผูกพันกับการโทรโอ้จริงโทรเล่นโทรหยอดเหรียญโทรไร้สายแจกเบอร์โทรได้เบอร์เธอโทรต่างแดนโทรตามสั่งหรือโทรยันเช้า60ปี T.O.T. เรายังคงเคียงข้างคุณทุกวัน24ชั่วโมง T.O.T. สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับครับโอ้โหคนเยอะจังเลยงานก็นเยอะด้วยจะรอนานไหมเนี่ย ที่ช่องบริการเจ็ค่ะราชการไทยยุคใหม่หน่วยงานไหนก็ปฏิรูป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 ระรบบราชการครับผมเสร็จแล้วครับรอไม่นานบริการก็ดีเจ้าหน้าที่ก็พูดขอครับ ข้าราชการไทยยุคใหม่เต็มใจให้บริการาความหวาดระแวงทางสังคมจนกลายเป็นความขัดแย้งทางการเมือง ความบอบช้ำทางการเมืองสร้างผลกระทบกับเศรษฐ,ฐกิจและสังคมการทุจริตประพฤติมิชอบจนกลายเป็นสิ่งที่ผู้คนอิจนาระอาใจวันนี้ทุกอย่างจะเปลี่ยนไป การรับจองนำข้าวที่ชาวบ้านนะคะทีะ่ตรงนั้นยังไม่ได้รับสิทธิ์ก็คอสชอเข้ามาตรงนั้นก็ได้รับทั่วถึงทุกอย่างเมื่อก่อนแลดูช้านะคอสชอเข้ามาก็เร็วขึ้นทุกอย่างเมื่อก่อนมืดนะคอสชอเข้ามาก็สว่างขึ้นประทัแใจตรงนี้ว่าคือสสงไอ้สิ่งสกปรกอยู่ให้สะอาดขึ้น ข่าวรอบทิศนะครับนำท่านผู้ชมไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับเขาจัดโครงการเกษตรกรพอเพียงดินน้ำลมไฟเทิดไทยองราชันประจำปี2558สร้างความรู้ความเข้าใจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงแนวเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับปรับใช้ชีวิตแบบพอเพียงครับ ดรสมศักดิ์จังตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเกษตรพอเพียงดินน้ำลมไฟเทิอไทยองค์ราชาประจําปี2558ที่บริเวณสนามหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวอำเภออาสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร้างความรู้ความเข้าใจตามแนวกเกษตรทฤษฎีใหม่ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้การดำเนินชีวิตแบบพอเพียงส่งเสริมให้ประชาชนมีไรายได้ลดการใช้สารเคมีเน้นให้ประชาชนในพื้นที่ทุกสาขาอาชีพดำรงชีวิตแบบพอเพียงเสริมสร้างทรัพย์ในดินสินในน้ำโดยใช้แปลงสาธิตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนึ่งไร่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทำการเกษตรครบวงจรของชุมชนนับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก และได้รับรางวัลระดับประเทศกิจกรรมในงานประกอบด้วยขบวนเดินเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขบวนแห่ที่ดา่าเกษตรและผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรทั้ง10หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลหนองบัวมีการเยี่ยมชมสวนเกษตรครบวงจรการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติการจำหน่ายพืชพันธุ์ทางการเกษตรการจำหน่ายสินค้าโอท็อปจำนวนมาก แล้วก็นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายพ่อพันธุ์แม่พันธุ์กระบือชื่อดังของจังหวัดร้อนะครับในราคาตัวละ500 0 0 0บาทขึ้นไปซึ่งเป็นลูกของกระบือพ่อพันธุ์ชื่อใบายกจากอำเภอเกษตรวิสัยแชมป์โลร่รางวัลระดับประเทศแล้วก็ในงานยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายครับกิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่1 3ถึง15พฤษภาคมนะฮะท่านผู้ชมที่ต้องเดินทางไปจังหวัดร้ออยู่แล้วก็ สามารถเดินทางไปเยี่ยมชมได้ฮะยังคงอยู่กันที่ภาคอีสานนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานการณ์ภัยแล้งยืนยันครับว่ายังคงมีน้ำพอใช้ถึงช่วงหน้าฝนอย่างแน่นอนขนาด ที่ตอนนี้เนี่ยมีพื้นที่ที่ประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยแล้งแล้ว24อำเภอด้วยกันครับนายธงชัยลือดุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ตำบลลุ่งตะเคียนอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมาเพื่อรับทราบปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งทั้งในระยะสั้นและระยะยาวซึ่งที่อำเภอห้วยแถลงถือเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้งเป็นประจำทุกปี พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมายังได้มีการประชุมมอบนโยบายแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอห้วยแถลงอีกด้วยทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมากล่าวว่าสำหรับสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ถือว่าไม่รุนแรงตามที่คาดการไว้ปริมาณน้ำในเขื่อนแต่ละแห่งมีปริมาณน้ำอยู่ในระดับที่เพียงพอ อการอุปโภคบริโภคตลอดทั้งช่วงฤดูร้อ,อนแต่จะมีปัญหาในพื้นที่ที่ไม่มีระ,ระบบประปาซึ่งจะต้องขนส่งน้ำทางรถยนต์อย่างเช่นที่อำเภอขามสแกแสงอเภอคงอเภอสีคิ้วเรื่องนี้ได้มีการประสานไปยังปอพอจังหวัดให้การช่วยเหลือเรื่องรถขนน้ำแล้วในส่วนของน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมขณะนี้ยังไม่มีผลกระทบใด ซึ่งจากการประเมินสถานการณ์น้ำที่มีอยู่ในปัจจุบันมั่นใจว่าในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาไม่มีการขาดแคลนอย่างแน่นอนสำหรับเกษตรกร,ร,กรที่งดทำนาขอไปครับสำหรับเกษตรกร,ร,กรที่งดน้ำการ,กรเกษตรในช่วงฤดูแล้งทางจังหวัดก็ได้มีโครงการต่างๆในการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร,ร,กรทำให้เกษตรกร,ร,กรมีรายได้ในช่วงที่งดทำการ,กรเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ในส่วนของการช่วยการรักษาป่าไม้แล้วทำให้มีน้ำใช้อย่างพอเพียงก็มีตัวอย่างให้เห็นในหลายแห่งนะครับโดยเฉพาะที่บ้านหาดตาบลจางเหนืออำเภอแม่เมาจังหวัดลำปางที่นี่มีความเข้มแข็งในการช่วยกันปกป้องผืนป่าอย่างมากครับซึ่งผลตอบแทนก็กลับคืนมาก็คือทำให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขอย่างยั่งยืนติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานครับทั้งๆท,ที่เป็นช่วงหน้าแรงซึ่งหลายๆพื้นที่มักประสบปัญหาขาดแคลนน้า แต่สําหรับที่บ้านหาดตะบนจางเหนืออําเภอแม่เมจาจังหวัดลําปางนั้นไม่เพียงแค่จะมีน้าใช้อย่างเพียงพอเท่านั้นแต่ยังสามารถแบ่งไปช่วยเหลือคนในหมู่บ้านอื่นๆของตะบนจางเหนือได้อีกกว่าพ500ครัวเรือนด้วยนั่นเป็นเพราะพวกเขายังมีพื้นป่าท,ที่มีความอุดมสมบูรณ์อยู่ทางที่ตะวันออกของหมู่บ้านจํานวน3,700ไร่ซึ่งเกิดจากการช่วยกันปกป้องดูแลของคนทั้งหมู่บ้านต้นมะม่วงขนาดแปคนโอบที่ยังคงตั้งต,งตระงาน คือสิ่งที่ยืนยันในความสมบูรณ์ของป่าบิญจพันแห่งนี้และช่วยก่อให้เกิดความชุ่มชืน้นจนกลายเป็นสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตของผู้คนในพื้นที่ได้กว่า5,000คนตลอดทั้งปีการรักษาดูแลป่าไม้นั้นมันมีประโยชน์และก็สามารถที่จะทำให้ชีวิตนะครับของสรพพสิ่งสรพพสัตว์ทั้งหลายสามารถใช้ประโยชน์จากป่านี่ได้ตลอดแต่ถ้าหากว่าวันไหนเราไม่รักษานะครับปล่อยให้มีการ บุกลุกทาลายนะครับนั่นก็หมายความว่าเป็นความล้มเหลวหรือการล่มสลายของการดํารงชีวิตนะครับแล้วก็พี่น้องก็จะพบแต่ความเดือดร้อนนะครับซึ่งการรักษาป่านั้นหากร่วมแรงร่วมใจกันอย่างจริงจังแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่ยากเกินความสามารถของชาวบ้านเช่นการทําฝายชะลอน้ํากว่า200้ฝายทำแนวกันไฟรอบพื้นที่ป่าทั้ง3 0 0พันกว่าไร่ระยะทาง21กิโลเมตรเป็นตน้นไฟนี้ ไม่ไหมครับเพราะว่าชาวบ้านก็ดูแลกันครับพื้นที่ที่ที่กันไฟไม่ไว้นี่ก็ประมาณ6เมตรนะครับความความกว้างความยาวก็ยี่สิบเอ็ดกิโลเมตรครับก็ทําไม่ได้ทําปีเดียวคือเราทําทุกปีนะคะทําและซ่อมเพราะมันเป็นฝายชะลอน้ําหรือฝายแมวฉะนั้นมันจะทําทุกเนี่ยสิ้นปีกับเดือนกุมภาเนี่ยคะ่ะจะทําทุกปีเลยสายน้ําที่ไหลออกจากบ่อใต้หินขนาดใหญ่ก้อนนี้ จึงมีทั้งความสะอาดและเป็นต้นน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตสรรพสิ่งโดยเฉพาะชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งได้ใช้ไม้ไผ่ทำเป็นรางรินต่อเป็นประปราภูเขาใช้ประโยชน์มาตั้งแต่ปี2534ก่อนที่จะพัฒนาเป็นท่อ PVC และได้รับสนับสนุนงบประมาณจากทางอำเภอแม่เมาะในการสร้างทางเก็บน้ำทำให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอตั้งแต่นั้นมามันเขาได้จินบริโภคเขามันเขาบอต้องได้เสียการบร่ได้ซื้อน้ำกินนะครับ นี่น้ำปลาภูเขานี่ดีครับภูเขาแหลเนาะมันออกจากดอยจากภูเขาจ้วยกันปลาให้น้ําน้ําให้ชีวิตผลสําเร็จที่เกิดขึ้นทั้งหมดจึงมาจากความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจและความเข้มแข็งของชาวชุมชนบ้านหาทุกคนนั่นเองทรงเกียรติศักดิ์ชัยศิลป์สมรัฐมารีลาเอ็นบีเชียงใหม่รายงานท้ง ปลายปี2558นี้ประเทศไทยก็จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบนะครับหลายภาคส่วนเนี่ยก็มีการตื่นตัวในเรื่องนี้โดยเฉพาะที่วิทยาลัยโลจิสติกและห่วงโซ่อุปทานมหาวิทยาลัยนเรศวรพร้อมด้วยภาคธุรกิจหน่วยงานภาครัฐเอกชนที่เกี่ยวข้องในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างหนึ่งก็เตรียมจัดประชุมระหว่างประเทศผูด้ดูประตูแห่งมิตรภาพและโอกาส ช่วงเช้าวันนี้ครับพลเอกสิริทวพันธ์ประธานสถาบันพัฒนาสีแยกอินโดจีนประธานที่ปรึกษาวิทยาลัยโลจิสติกและห่วงโซ่อุปทานมหาวิทยาลัยนเลศวรพร้อมด้วยภาคธุรกิจหน่วยงานภาครัฐเอกชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างหนึ่งได้ร่วมกันประชุมเตรียมจัดการประชุมระหว่างประเทศผูดูประตูแห่งมิตรภาพและโอกาสสืบเนื่องจากวิทยาลัยโลจิสติกและห่วงโซ่อุปทานมหาวิทยาลัยนเรศวรได้นําคณะนักธุรกิจเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ เดินทางผ่านช่องทางด่านภูดูจังหวัดอุตรดิตฐ์ซึ่งเป็นจุดผ่านแดนถาวรเพื่อศึกษาโอกาสและความเชื่อมโยงให้เกิดการเจริญเติบโตทางธุรกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการศึกษาทั้งนี้การดําเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมจึงได้กําหนดให้มีการประชุมระหว่างประเทศเรื่องภูดูประตูแห่งมิตรภาพและโอกาสขึ้น ภายใต้การสนับสนุนการจัดการประชุมของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือทีเซปเพื่อใช้เป็นเวทีในการศึกษาถึงความต้องการปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจุดผ่านแดนถาวรพูดูเปิดโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐและเอกชนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างหนึ่งประเทศไทยกับแขวงหลวงพระบางแขวงชัยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและรัฐมอนรัฐกะเลียงสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาโดยกำหนดการจัดการประชุมระหว่างประเทศขึ้นในวันที่13ถึง15กรกฎาคมนี้ที่มหาวิทยาลัยราชพัฒนอุตรดิตโดยจะเชิญเอกอัครราชทูตของ3ประเทศพร้อมคณะเข้าร่วมงานและในงานจะได้จัดให้มีการเสวนากลุ่มย่อย4กลุ่ม ได้แก่เรื่องโอกาสแห่งการศึกษาไร้พรมแดนโอกาสแห่งเศรษฐกิจการค้าการลงทุนโอกาสแห่งการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวสามแผ่นดินสังคมวัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตและโอกาสแห่งสุขภาพนอกจากนี้จะมีการจัดนิทรรศการการเชื่อมโยงเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของ3ประเทศด้วยโอกาสนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการประชุมระหว่างประเทศเรื่องภูดูประตูแห่งมิตรภาพและโอกาส เพื่อแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละฝ่ายในการจัดงานเป็นไปนด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจการค้าการลงทุนของทั้ง3ประเทศทั้งนี้ที่ประชุมได้แต่งตั้งนายจักรินเปลี่ยนบงผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกในฐานะประธานกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาส่วนฝ่ายประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีกรพิธีการ เป็นนางทิพสุคณ์สุดเกศแสนจิตผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกซึ่งจะได้มีการประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมระหว่างประเทศให้ภาคธุรกิจและประชาชนได้รับทราบผลประโยชน์และโอกาสที่จะได้รับต่อไปท้งนี้นายบุญทรัพย์พานิชยการผู้อำนวยการวิทยาลัยโลจิสติกและห่วงโซ่อุปทานมหาวิทยาลัยนาเรศวรกล่าวว่าการจัดการประชุมระหว่างประเทศที่จะเกิดขึ้นจะเป็นโอกาสทางธุรกิจการค้า รวมถึงการท่องเที่ยวระหว่างประเทศอันจะนํามาซึ่งชีวิตความเป็นอยู่ที่<ร>ดีร่วมกันว่าสกภาพมีไหมก็ต้องตอบว่ามีนะครับจากการที่เดินทางเนี่ยถนนเนี่ยสบายมากเรื่องราวของโครงสร้างพื้นฐานก็พร้อมถามว่าพร้อมมากกว่าเส้นทางอื่นไหมก็ต้องตอบว่า yes นะครับพร้อมแบบไหนเรามีระยะทางจากภูดูเนี่ยไปถึงชัยบุรีเพียงแค่ไม่ถึง200กิโลเมตรจากชัยบุรีไปถึงหลวงพระบาง110กว่ากิโเมตร เพราะนั้นจากประตูของประเทศไปถึงหลวงพระบางเนี่ยซึ่งเป็นเมืองมรดกโลกเนี่ยนะฮะเราใช้เระยะเวลาเนี่ยแค่ประมาณ5ชั่วโมงถ้าทางรถเล,เล็กเนี่ยนะครับแต่ถ้ารถใหญ่อาจจะประมาณ6-7ชั่วโมงถามว่าเรามีปมัญหาไหมกับการเดินทางผมตอบได้เลยครับไม่มีเส้นไหนอีกแล้วที่เชื่อมระหว่างประเทศได้ดีอย่างนี้ บรรยากาศความเป็นอยู่ของชาวโรฮิงจาที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวสาราประชาคมอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขามีเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนในพื้นที่ต่างบริจาคอาหารเสื้อผ้าและของใช้ในชีวิตประจำวันให้กับชาวโรฮิงจาอย่างต่อเนื่องนะครับและทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีซึ่งการดำเนินการทั้งหมดเป็นไปตามหลักมนุษยธรรมทั้งสิน้นติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานครับ นี้นะคะดิฉันอยู่ที่สาลาประชาคมอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลานะคะซึ่งสถานที่แห่งนี้ได้กลายเป็นศูนย์พักพิงชาวโรฮิงจาค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นั้นได้มีผู้อพยพเข้ามา152คนนะคะที่ถูกลอยแพบนเทือกเขาแก้วลอยต่อระหว่างอำเภอหาดใหญ่และอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาค่ะซึ่งตอนนี้เริ่มทยอยส่งฟ้องศาลในคดีหลบหนีเข้าเมืองไปแล้วนะคะตอนนี้มีชาวโรฮิงจาที่อยู่ที่นี่จํานวนทั้งหมด33คนค่ะวันนี้เราจะได้ไปดูชีวิตความเป็นอยู่ของเขา ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนในพื้นที่ค่ะคุณบล็การณคุณบลเซินชัลลอนวนชีวิตราเิาม่ดรคขาปนีอาไวเดอราชาวอีที่เรได้เชขวับเขาว่าอยู่ในบุญเรียนี่อดข้าวอดหมูแล้วก็อยู่ในข้างหนเนี่เขาดูแลดีเขาไม่คิดอยากว่าเพราะว่าดูแลขนาดนี้อยู่ประเทศไทยเนี่ยเพราะว่าดูแลขนาดนี้เขาไม่คิดเลย

นั่นเป็นความรู้สึกของชาวโรฮิงจาที่รับความช่วยเหลือในขณะที่อยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวทางอำเภอรัตภูมได้ใช้พื้นที่ศาลาประชาคมมาเป็นศูนย์พักพิงตั้งแต่วันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังจากที่ได้รับรายงานพบเห็นชาวโรฮิงจาพลัดหลงอยู่ในรอยต่อเทือกเขาอำเภอรัตภูมิและอำเภอหาดใหญ่ตั้งแต่วันที่8ถึง11พฤษภาคมทั้งหมด152คนมีทั้งผู้หญิงผู้ชายและเด็ก ทางภูรตัตภูมิตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านพี่น้องประชาชนเข้าไปช่วยเหลือรับตัวมาตรวจสอบความเป็นมาอย่างไรโดยการตรวจสอบแยกแยะบุคคลว่าเข้ามาในเส้นทางขบวนการค้ามนุษย์หรือหลบหนีเข้าเมืองผลการตรวจสอบพบว่าบางส่วนก็ถูกล่อลวงบางส่วนก็สมัครใจที่จะไปทำงานยางประเทศที่ส ทั้งนี้ทั้งนั้นในขนาดนี้ได้ดําเนินการเพื่อส่งฟ้องศาลเพื่อดําเนินคดีโดยดําเนินคดีในข้อหาหลบหนีเข้าเมืองจํานวน150คนและข้อหาค้ามนุษย์2คน นายเจษดาจิตรัตน์นายอำเภอรัตภูมกล่าวว่าในขณะนี้ได้มีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องโดยกำชับให้กำนันผู้ใหญ่บ้านได้ดูแลหมู่บ้านตัวเองเมื่อพบเจอชาวรฮินจาให้รีบแจ้งให้ทางอำเภอทราบทันทีและในระหว่างนี้ก็ได้มีการดำเนินการช่วยเหลือชาวโรฮินจาที่ศูนย์พักพิงตามหลักมนุษยธรรมซึ่งทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่เมื่อเข้ามาแล้วเราก็ได้ใหบการดูแลด้วยดี การดูแลนั้นต้องกลับเรียนว่าเราได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทั้งพี่น้องไทยพุทธและมุสลิมในพื้นที่ของพรัภูมิเป็นอย่างดียิ่งโดยเฉพาะทุกทุกวันนะครับเมื่อเรามีพี่น้องประชาชนโดยทางาผ่านมาทางท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านสมาชิกอบาตาและท่านนายกอบาตานายกเทศบาลทั้งหลายเนี่ยก็ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมานะครับนำอาหารเครื่องดื่มเสื้อผ้าแล้วก็สิ่งต่งางๆที่เป็นเครื่องใช้จําเป็นนะครับ เราได้รับการสนับสนุนจากทางโรงพยาบาลรัตภูมิทางนี้การดูแลชาวโลหิงจาทั้งหมดนะครับเป็นไปตามหลักมนุษยธรรมครับขอบคุณทีมข่าว n อ t นบีสงขลาด้วยครับที่ส่งข้อมูลมานะครับวันนี้เวลาของรายการข่าวท้องถิ่นหมดลงแล้วครับลาท่านผู้ชมไปด้วยพุทธศาสนาสุภาษิตบทที่ว่าปัญญาหิเศษฐากุศลาวัฒนติบัณฑิตกล่าวว่าปัญญาแลประเสริฐที่สุดวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะครับผมพร้อมทั้งทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ